มีภาพเพิ่มเติมของ Xiaomi 12 Ultra เผยเซ็นเซอร์กล้องหลังอาจจะมีมากถึง7ตัวและอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับว้าวกล้องหลัง7ตัวเลยนะครับเนี่ย Sony เตรียมวางขาย Xperia 1 Mark 4ในประเทศไทยเร็วๆนี้ในราคา 48,990 บาทและ Xperia 10 Mark 4ก็จะมาเหมือนกันแต่ส่วนราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับพบกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 น. นะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือตัวท็อปของ Xiaomi อย่าง Xiaomi 12 Ultra ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวอีกไม่นานนี้ล่าสุดนะครับก็มีโปสเตอร์โปรโมทข้อมูลของมือถือรุ่นนี้เนี่ยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ออกมาให้ได้ชมกันว่า Xiaomi 12 Ultra นั้นจะเป็นรุ่นแรกเลยที่มาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 1 Plusแถมก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนนี้ก็มีเคสภาพหลุดออกมานะครับด้านหลังว่ามีการเว้นรูกล้องเนี่ยถึง7ตัวเลยหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเขามี8รูแหละแต่คิดว่ารูที่8น่าจะเป็นรูของไฟแฟลชนะกล้องหลังนะครับตามสเปคที่คาดการนะครับน่าจะมีความละเอียดเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตราไวด์48ล้านเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลแต่ซับเซนเซอร์อื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้องหน้าก็ชัดอยู่ที่48ล้านพิกเซลและเฮลนี่ TD TOFนอกจากนี้ยืนยันนะครับจากภาพโปสเตอร์ Xiaomi 12 Ultra มาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 1 Plus แน่นอนซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาภาพถ่ายโปรโมทที่หลุดออกมานะครับเป็นของจริงถือว่า Xiaomi 12 Ultra นั้นน่าจะเปิดตัวในวันที่21มิถุนายนนะครับเราแฟนๆ Xiaomi เนี่ยก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับและถ้ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่ากล้องแน่นมากๆเลยนะครับ For unmissable momentsSony's Xperia features a Xperia 1 Mark 4สมาร์ทโฟนเรือธงจาก Sony ได้โผล่บนเว็บไซต์ sony.co.th พร้อมข้อความระบุว่าเร็วๆนี้ตรงปุ่มสั่งซื้อเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 48,990 บาทแพงขึ้นกว่าตอน Xperia 1 Mark 3รุ่นก่อนถึง 6,000 บาทในขณะที่ Xperia 10 Mark 4เองเนี่ยก็จะมีโผล่ในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้บอกราคาสำหรับ Xperia 1 Mark 4โมเดลเนี่ยที่วางขายในประเทศไทยจะเป็นรุ่นแรม 12GB ROM 256GB นอกจากเหลือจาก 10Z ที่ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1แล้วยังมีการอัปเกรดที่น่าสนใจเช่นกล้องเทเลโฟโต้แบบ Border Scrollที่สามารถซูมได้ถึง85จนถึง125มิลลิเมตรกล้องหลังทุกตัวเนี่ยจะรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมต่อวินาทีเป็นเซ็นเซอร์กล้องหน้านะครับในรอบหลายปีขยับจาก8ล้านเป็น12ล้านถ่ายวิดีโอ 4K HDR ได้ไมโครโฟนคุณภาพสูงนะครับพร้อมกับ Music Pro แล้วก็แอปอัดเสียงตัวใหม่สำหรับมืออาชีพครับโดย Sony เนี่ยตั้งใจที่จะทำมาตอบโจทย์สายครีเอเตอร์ทั้งการถ่ายภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็บันทึกเสียงนะครับแต่การเล่นเกมสตรีมเมอร์นั้นอาจจะเคลมว่านอกเหนือจาก Xperia 1 Mark 4ที่มีความสว่างสูงสุดถึงกว่าเดิมแต่ 50% นะครับเมื่อเทียบกับ Xperia 1 Mark 3นะครับและในส่วนของลำโพงก็มีปรับปรุงโครงสร้างภายในเสียงให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ Xperia 10 Mark 4เป็นรุ่น Mid Range นะครับที่เน้นในเรื่องของการใช้งาน Entertainment นะครับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันหน้าของหน้าจอเป็น OLED ขนาด6นิ้วแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์บอดี้คุณสมบัติกันน้ำมาตรฐาน IP68 ด้วยหาอ้างอิงนะครับณปัจจุบันนี้ Xperia 1 Mark 4จะมีให้เลือก2สีครับได้แก่สีดำแล้วก็สีม่วงในขณะที่ตัว Xperia 10 Mark 3นั้นจะมีให้เลือก2สีได้แก่สีดำแล้วก็สีเขียวมินนะครับส่วนกำหนดการวางจำหน่ายนะครับของ Sony ก็จะต้องเป็นอีกทีนึงนะที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับแต่ราคาเนี่ยอย่างที่บอกไว้ก็คือตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่ 48,990 บาทนะครับเรียกได้ว่าเกือบๆ 50,000 แล้วนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย